สวัสดีครับอ้วนแพทย์141นะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราทำเว็บบินาร์นะคะแนะนำคู่มือการทำธุรกิจหัตถกรรมหรือดิจิตอลครับถูกคิดครับค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บทที่4แล้วค่ะบทที่4จะเป็นเรื่องของการจัดการการเงินนะคะเข้ามาดูสไลด์กันเลยเชื่อว่าทุกคนน่าจะรอบทนี้แหละนะคะบทนี้นเราจะเป็นเลยทีเดียวค่ะไอคอนสีม่วงค่ะการจัดการการเงินนะครับใช่ค่ะพอคลิกเข้ามาเนี่ยฮะก็จะทุกครั้งก็จะมีตัวอย่างนะฮะพอคลิกเข้ามานี่จะแบ่งเป็น2หัวข้อนะครับค่ะคือการคิดต้นทุนและราคานะคะแล้วก็กระแสเงินสดค่ะทุกครั้งก็จะมีวิดีโอคลิปให้เราดูนะฮะซึ่งทุกครั้งก็เป็นตัวอย่างดีๆทั้งนั้นเข้าไปดูได้นะครับค่ะเรามาดูนะคะว่าการคิดต้นทุนและราคาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างจริงๆทุกคนอาจจะคุ้นชินกับบทนี้ค่ะแต่ก็ยังเป็นโจทย์ที่ตีแตกยากมากค่ะเราจะมาดูว่าแบบฝึกหัดของคู่มือชุดนี้เนี่ยจะช่วยให้เราตีโจทย์ตรงเนี้ยได้แตกไหมค่ะส่วนมากนะคะเวลาเราตั้งราคาเนี่ยมักจะเปรียบเทียบกับคู่แข่งเสมอแล้วก็ตั้งราคาดูว่าเราอยากจะบนเขาหรือว่าเท่ากันหรือว่าต่ำกว่านิดหน่อยแต่ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยแต่ละธุรกิจนะคะมีเงื่อนไขปัจจัยที่แตกต่างกันค่ะเราจะต้องมาดูเรื่องอะไรกันบ้างคะมี4หัวข้อนะคะที่เราจะต้องดูก็คือกอไก่ฮะต้นทุนเทียบกับราคานะครับทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของต้นทุนในการผลิตการจะส่งสินค้าและบริการหรือราคาที่ขายให้ลูกค้า2นะคะขอไข่ค่ะดูว่าต้นทุนทางธุรกิจของเราเนี่ยคิดแล้วออกมาเป็นยังไงขอควายก็คือคำนวณราคางองูนะคะดูมูลค่าสินค้าและช่วงราคาที่เหมาะสมค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะขอพูดถึงหัวข้อกอไก่กับขอไข่เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ตอนต่อไปเราจะพูดถึงหัวข้อคอควายและงองูนะคะลองดูกันค่ะแน่นอนค่ะต้นทุนเปรียบเทียบกับราคาเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า2อย่างเนี้ยมันสัมพันธ์กันยังไงในภาพอธิบายง่ายมากค่ะก็คือต้นทุนคือสิ่งที่จ่ายโดยธุรกิจนะคะแล้วก็ราคาก็คือสิ่งที่จ่ายโดยลูกค้าค่ะค่ะต้นทุนคืออะไรคะก็คือสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าบริการต้องแยกกันนะครับค่ะค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจคืออะไรคะก็คือสิ่งที่เราจ่ายในการดำเนินจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเครื่องมืออุปกรณ์ค่าประกันค่าจัดการทั่วไปแล้วก็เงินเดือนค่าจ้างค่ะเมื่อรู้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมกรอกค่ะแต่ยังมีค่าใช้จ่ายทางตรงค่ะสำหรับการผลิตนะคะก็คือค่าวัสดุค่าเครื่องมือค่าผู้เชี่ยวชาญค่าการผลิตค่าทำบรรจุภัณฑ์และการขนส่งใช่ค่ะส่วนราคานะคะราคาจะต้องสะท้อนถึงมูลค่าของสินค้าค่ะนะครับและแน่นอนนะคะราคาจะต้องเป็นสิ่งที่ตรงกับลูกค้าอยากจะจ่ายค่ะเราจะต้องสร้างความสมดุลนะคะกับต้นทุนกับราคาก็คือเอาทั้ง2อันเนี่ยมาหยุ่นที่ตาชั่งนะฮะไม่ให้ขาดทุนนะคะอย่าเอียงนะคะมันควรจะต้องเป็นยังไงมันต้องเอียงฮะต้องเอียงเพื่อที่จะสร้างกำไรให้เราเนี่ยมาขยายธุรกิจมามีรายได้ที่จะทำมีแรงไดรฟ์ที่จะทำมันต่อไปนะครับค่ะลองดูว่าต้นทุนธุรกิจเนี่ยของเราเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะคะโดยที่เราจะคิดในแบบฝึกหัดนี้จะคิดเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปีค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดให้เรากรอกค่ะจะเป็นรายปีนะฮะตัวเลขที่จะใส่เข้าไปเนี่ยจะเป็นรายปีเช่นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าประกันเนี่ยค่ะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าเราปีรายปีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเนาะเราอาจจะคิดเป็นเดือนก็ได้ค่ะก็ลองคูณ12เข้าไปใช่ค่ะแล้วกรอกอย่างนี้ครับค่ะโอเคค่ะมีหัวข้ออะไรบ้างเดี๋ยวลองอ่านให้ฟังนะคะค่ะมีค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ค่าโทรศัพท์เครื่องเขียนค่าใช้จ่ายสำนักงานนะฮะค่าธรรมเนียมธนาคารบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมทางการเงินค่ะค่ารถยนต์รถตู้ค่าเดินทางครับค่าทำบัญชีค่ะค่าจ้างเงินเดือนพนักงานค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะอันนี้น่าจะครอบคลุมนะคะแต่ถ้ายังไม่ครอบคลุมเราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะพอเรากรอกเข้าไปเนี่ยก็จะ
รวมเขาจะรวมมาให้เดี๋ยวให้ดูอันที่เรากรอกแล้วนะครับค่ะขออนุญาตสลับสไลด์ค่ะโอเคน่าจะเป็นอันนี้เนาะค่ะอันนี้เราลองทำตุ๊กตาของเรานะคะซึ่งจะเป็นของ141ค่ะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่ะอันนี้อยู่ที่24,000ค่ะพอดีของเราเล็กๆนะครับค่ะ อันนี้เพื่อให้ดูว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีค่ะเป็นเงินก้อนนี้นะคะคราวนี้เรามาดูซิว่าแต่ละเดือนจะเป็นเท่าไหร่ค่ะเขาก็หารมาให้ต่อเดือนนะฮะใช่ค่ะก็คือเราจะเห็นตัวเลขว่าของเราต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ15,000นะคะต่อไปค่ะส่วนก็คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวใช่ค่ะซึ่งหลายคนอาจจะลืมคิดตรงนี้ไปนะฮะมองเห็นเป็นเงินเดือนแล้วค่ะสำหรับผู้ประกอบการอาจจะยังไม่ค่อยชินกับวิธีนี้นะคะแต่ว่าโดยตัวเองเอามาใช้แล้วเนี่ยเนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตขนาดเล็กคิดว่าเหมาะสมมากนะคะก็คือตัดค่าใช้จ่ายส่วนตัวออกมาเมื่อกี้ของภาคธุรกิจเนาะจะไม่มีเงินเดือนเรานะคะเพราะว่าเราจะไม่กรอกเงินเดือนลงไปจะมีแต่เงินเดือนลูกน้องค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวเราก็จะมากรอกในเราฝึกหัดนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นมีค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านซึ่งโชคดีที่เราไม่มีใช่ค่ะมีค่าน้ำค่าไฟก็ประมาณนี้ต่อปีนะครับค่ะโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเท่ากับค่าไฟเลยนะคะค่าเสื้อผ้าค่าอาหารค่าเทอมลูกค่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใส่เข้าไปใช่ค่ะจะเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายส่วนตัวออกมานะค่ะเราก็จะได้ตัวเลขค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เราต้องการได้จากธุรการดำเนินธุรกิจต่อปีค่ะอันนี้มาดูตัวเลขกันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจรายปีเท่านี้เท่านี้ค่ะค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายปีอยู่เท่านี้ค่ะมาบวกกันค่ะเราจะได้ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินธุรกิจของเรานะคะล้วนๆเน็ตๆเลยนะคะอยู่เท่านี้ค่ะเมื่อเอามาหาร12เดือนนะคะก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราเท่านี้ค่ะแล้วเอา52สัปดาห์เนี่ยมาหารก็จะเป็นค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์ค่ะค่ะแต่ที่สำคัญที่เราจะต้องการเอาไปใช้ต่อนะคะสำหรับแบบฝึกหัดหน้าก็คือหารด้วยวันทำงานค่ะจะเป็นค่าใช้จ่ายต่อวันค่ะอันนี้ก็คือเปรียบเสมือนเป็นค่าแรงหรือว่าค่าใช้จ่ายต่อวันนั่นแหละค่ะซึ่งภาพนี้จะเป็นภาพของคราฟเตอร์ที่ทางยุโรปเขาใช้มีวิถีชีวิตที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะฮะเขาก็จะแยกค่าใช้จ่ายเนี่ยในการดำเนินธุรกิจกับใช้ประจำวันเนี่ยให้มันสอดคล้องกันเพราะว่าเขาจะต้องดำรงชีวิตอยู่กับงานคราฟนี้ยังไงนะฮะค่ะตัวเลข260วันเนี่ยมาจากไหนคะก็คือมาจากนะคะทำงานจันทร์พัดประมาณเนาะจันทร์ถึงเสาร์นะคะจริงๆแล้วก็มีวันหยุดค่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยทำงานครึ่งปีเนาะสามารถลดจำนวนวันได้ค่ะแต่ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเก็บตัวเลขของต้นทุนธุรกิจรายวันของเราไว้แล้วก็ไปต่อตอนหน้านะคะตอนหน้าของเราจะเป็นเรื่องของการคำนวณราคาสินค้านะฮะค่ะลองติดตามนะคะพบกันในตอนหน้าค่ะ